ไปดูไอเดียของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนะคะที่ต้องเรียกว่าเป็นไอเดียรักโลกนะคะเพราะว่านำขวดน้ำอัดลมขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วค่ะมารังสรรค์ต่อยอดให้กลายเป็นไม้กวาดพลาสติกสร้างรายได้อย่างงามถ้าพร้อมแล้วไปดูฝีมือกันสักหน่อยค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะไม้กวาดที่รังสรรค์มาจากพลาสติกเหลือใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมที่ถูกกองทิ้งไว้จำนวนมากเป็นผลงานของสมาชิกกลุ่มไม้กวาดรักโลกค่ะอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทั้งหมดนี้เกิดจากแนวคิดของคุณบุญศรีศรีกุลนะคะอายุ67ปีเป็นประธานกลุ่มไม้กวาดรักโลกจังหวัดขอนแก่นที่ชวนสมาชิกในกลุ่มรวมตัวการผลิตไม้กวาดเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชนคุณบุญศรีเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มไม้กวาดนะคะว่าตนเนี่ยเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าแต่หลังเกษียณก็มีโอกาสไปช่วยงานนายกอบต.บ้านดงทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลแล้วก็หาแนวทางเพิ่มรายได้จากขยะพลาสติกโดยเฉพาะขวดน้ำอัดลมจึงคิดวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากขวดพลาสติกส่วนขั้นตอนเริ่มจากการหาขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรจากนั้นตัดก้นขวดล้างขวดตัดขวดให้เป็นเส้นตรึงเส้นเข้ากับแบบพิมพ์ต้มเส้นพลาสติกด้วยนะตัดแต่งเส้นพลาสติกนับเส้นถักลายหางูแล้วก็ประกอบเป็นด้ามหลายขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมราคาขายด้ามละ100บาทเท่านั้นนะคะขายกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็ขายทางออนไลน์สร้างรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกรรมสูงสุด 8,000 บาทต่อเดือนนี่คือรายได้เสริมค่ะนอกจากที่นี่จะเป็นจุดจำหน่ายไม้กวาดสร้างรายได้แล้วนะคะยังถูกยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตได้ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ